ทำไมลูกถึงกระพริบตาบ่อยๆเป็นคำถามที่พ่อแม่หลายคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะเมื่อเห็นพฤติกรรมของลูกแปลกไปเช่นกระพริบตาบ่อยๆยักไหล่หรือส่งเสียงแปลกๆซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคติดโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยในเด็กค่ะโรคติดเป็นอาการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเองหรืออาการกล้ามเนื้อกระตุกโดยอาการจะเกิดขึ้นทันทีทันใดไม่เป็นจังหวะและอาจหายได้ในเวลารวดเร็วแต่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้โรคติ๊กนะครับหรือติ๊กดิสออเดอร์นะครับเกิดจากการที่ภาวะกล้ามเนื้อเนี่ยกระตุกนะครับบริเวณใบหน้าหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นไหล่คอนะครับบางคนอาจจะมีอาการเท้ากระทืบได้นะครับเชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายหรือสารสื่อประสาทนะครับโดยมากมักจะพบในช่วงอายุประมาณ 3-7 ปีนะครับแล้วก็ถูกกระตุ้นด้วยภาวะเครียดอดนอนหรือว่าภาวะที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงข้อแตกต่างกันหลักๆนะครับถ้าเป็นอาการของโรคภูมิแพ้เด็กก็จะมีภาวะคันตาคันจมูกมีน้ำมูกมีคัดจมูกนะครับเด็กก็จะมีอาการขยี้ตาบ่อยๆได้นะครับแต่ในภาวะติ๊กส์นะครับเรามักจะไม่มีอาการคันตาคันจมูกนะครับหรือเด็กจะไม่ขยี้ตานะครับโรคนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสมองหรือการเรียนรู้ของเด็กแต่อาจทำให้รู้สึกรำคาญหรือเสียบุคลิกได้ส่วนมากจะเกิดขึ้นในเด็กช่วงวัย 3-7 ปีบางครั้งส่งผลต่อบุคลิกภาพและความเชื่อมั่นหากโดนเพื่อนหรือคนรอบข้างล้อเลียนก็อาจทำให้เกิดปัญหาทางด้านจิตใจตามมาเช่นการสูญเสียความมั่นใจในตัวเองการรักษาก็จะแตกต่างกันไปนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนะครับว่าโรคนี้เนี่ยเป็นภาวะที่เด็กเนี่ยทำโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ควบคุมไม่ได้เราต้องมีการสื่อสารกับผู้ปกครองให้เข้าใจแล้วก็รับมือกับโรคนี้นะครับการที่เรารู้จักและเข้าใจนะครับเราก็จะทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้โดนดุด่าว่ากล่าวหรือการตักเตือนนะครับการรักษาอื่นๆนะครับก็มีการรักษาด้วยยานะครับโดยภายใต้การควบคุมของแพทย์นะครับแล้วก็การรักษาต่อมาก็คือการรักษาโรคร่วมนะครับขึ้นอยู่กับโรคร่วมนั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่างเช่นถ้าโรคร่วมนั้นเป็นภาวะสมาธิสั้นหรือภาวะย้ำคิดย้ำทำเราก็จะมีคุณหมอด้านพัฒนาการช่วยร่วมประเมินแล้วก็รักษาร่วมด้วยนะครับหากคุณพ่อคุณแม่นะครับสงสัยว่าลูกนะครับมีภาวะติ๊กส์นะครับสามารถเข้ามาปรึกษาแล้วก็เข้ามาพบกุมารแพทย์ระบบประสาทได้นะครับแม้โรคติ๊กส์จะเป็นโรคไม่น่ากลัวสามารถรักษาให้หายได้แต่ถ้าหากปล่อยไว้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสภาพจิตใจที่ก่อให้เกิดความเครียดและไม่กล้าเข้าสังคมของเด็กในอนาคตได้